รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมงสุขมหาศาลอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมมีข่าวเรื่องราวของหนังสือพิมพ์ที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมซึ่งจะหาอ่านได้นะครับในเรื่องราวของข่าวท้องถิ่นวันนี้ผมอยากจะนำเรียนท่านผู้ชมได้ดูในเรื่องราวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าระยองโพสต์วันนี้ระยองโพสต์ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีเรื่องราวสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องของโรงงานหลอมเหล็กเตาระเบิดที่อำเภอปลวกแดงนะครับเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องชาวจังหวัดระยองพอสมควรทีเดียวและอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของงานผลไม้ก็คงจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่น่าจะห่วงกังวลก็คือเรื่องการมีการนำเอาทุเรียนอ่อนออกมาขายซึ่งทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเนี่ยได้ออกมาทำการเร่งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตาในพื้นที่อันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจของระยองโพสต์นะครับท่านจะได้เห็นระยองโพสต์วางจำหน่ายอยู่ตามร้านแผงหนังสือทั่วไปอย่างที่ผมนำเรียนนี่คือข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในเครือของสมาคมครอบครัวข่าวระยองคือสยามเนชั่นรูปแบบจะเป็นแบบนี้วันนี้สยามเนชั่นเล่นเรื่องของจับยาบ้ายกแก๊งนะครับแสนเม็ดนะขยายผลอันนี้เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น2ฉบับเรามาดูเรื่องราวของข่าวที่เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ซึ่งจังหวัดระยองปีนี้ก็จัดกันอยู่หลายพื้นที่ทีเดียวแต่ที่สำคัญนั้นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับจัดกีฬาผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็ได้ความสำคัญมาร่วมพร้อมทั้งภาคของพี่น้องประชาชนอุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันปั่นฉลองพ่อครบ70ปีเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับกิจกรรมนี้เริ่มต้นจากผู้อำนวยการสำนักงานนิคมร่วมดำเนินการมาบตาพุดท่านผอ.เวียรศักดิ์แจ้งการซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่ดำเนินการในเรื่องนี้โดยได้เชิญท่านรองวิทูชินท่านรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีในภาพนี้เป็นเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมเอเชียในช่วงแรกนี้เป็นการเปิดในการปั่นนี่คือการเตรียมความพร้อมสำหรับนักปั่นที่มาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยหลายภาคส่วนแล้วก็มีภาคของชุมชนโดยในวันนี้ได้มีกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันได้แก่กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรม IL ไปสิ้นสุดที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตรงนี้ก็ถือว่าผู้ที่ร่วมในงานปั่นนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งและก็จะมีเป็น2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือในการจัดหาอุปกรณ์นะคะสำหรับที่จะเรากำลังจะไปทำต่อจากหลังจากปั่นจักรยานนี้นะคะถ้าเราเป้าจำนวน10,000ชุดแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านรองว่าการนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็บัตรนี้เนี่ยก็คิดว่า
คงจะถึงเวลาท่านวิทูลอยู่ทิมรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีที่จะดำเนินการเปิดทรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชทรงพระเกษมสำราญกระหม่อมขอเดชะเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ท่านเห็นนะครับขณะนี้เป็นเรื่องราวของการเรียกร้องเพลงสดุดีมหาราชาส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับในด้านของตำรวจก็มากันเยอะโดยเฉพาะสภ.ห้วยโป่งนะครับท่านก็มาในงานนี้ด้วยและด้านของสื่อมวลชนก็มากันมากมายทีเดียวนะครับมาร่วมกันทำกิจกรรมตอนนี้ก็มีการปล่อยจากจุดสตาร์ทซึ่งเริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชียหรือที่ตรงสวนป่าวนารมณ์ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและจะไปสิ้นสุดที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือว่าสนพ.นะครับซึ่งเป็นจุดที่จะไปเขาเรียกเป็นจุดของการแข่งขันที่จุดการแข่งขันที่นั่นซึ่งในช่วงเช้าก็มีการปล่อยนะครับขบวนไปตั้งแต่เวลาประมาณ7 นาฬิกาเกือบ8 นาฬิกานะครับเป็นการกระบวนการในการที่จะปล่อยรถจักรยานต้องขอขอบคุณไปยังกลุ่มบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัท ATC นะครับก็มาร่วมงานไทยท็อกซิเลตบริษัทดาวบริษัทคูแลกประเทศไทยนะครับกลับมาในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของร่วมผลิตอุปกรณ์พ่นยาโรคหอบหืดอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าไทยคิสเปเซอร์ก็ได้มีนำเอาอุปกรณ์ที่ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆส่วนหนึ่งนะคะนอกจากหลักส่วนที่เหลือจากให้โรงพยาบาลในรอบนิคมแล้วเนี่ยก็ไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่3จังหวัดชายแดนใต้นอกจากนี้นะคะก็มีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเมื่อทราบว่าการนิคมเนี่ยมีการทำโครงการนี้ก็ทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าการนิคมโดยตรงขอการสนับสนุนตัวสเปเซอร์นี้ไปแล้วก็จัดส่งให้ไปโรงพยาบาลร้อยหนึ่งมั่ง200บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี58แล้วก็ทำถึงปี59แล้วก็คงคิดว่าคงจะทำไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะมาจาก AGC นะคะไทยอสิงห์เทพิพันธ์จำกัดค่ะวันนี้เราก็บริษัทได้มีส่วนร่วมในร่วมกิจกรรมฉลองล่า70ปีของพระองค์ท่านนะคะรู้สึกภูมิใจมากพนักงานของในกลุ่มบริษัท AGC หรือว่าโควอนฟรีเคมีคอนครับชื่อเดิมคือบริษัท TOL ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโควอนฟรีเคมีคอนมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางที่ระยะมาในประมาณ17 กิโลนี่เป็นระยะทางที่กำลังวัดกำลังขาเท่าหลักมือใหม่และมืออาชีพได้สบายๆแม้อากาศจะร้อนไปนิดแต่ว่าได้กำลังใจจากเพื่อนร่วมทีมคนไหนท้อช่วยกันให้กำลังใจบรรยากาศรอบๆโรงงานบางจุดยังไม่เคยเข้าไปวันนี้ได้เห็นสภาพแวดล้อมในนิคมซึ่งส่วนใหญ่แล้วสภาพแวดล้อมสะอาดครับก็เลยขอคุยกับตัวเองบอกว่าอยากทำเป็นGSเพราะว่าจากการสำรวจเนี่ยถ้าเรามีสเปเซอร์หนึ่งอันใช้เนี่ยนะคะก็บอกเชิญคิดหน่อยทำสเปเซอร์ยังไงก็ได้ที่ทำให้ได้เร็วปริมาณมากตอนนั้นความต้องการเยอะคนไทยเป็นคนคิดแล้วก็ทำเยอะก็เชื่อกันคิดเพราะในสิทธิบัตรก็เป็น2คนแล้วก็ช่วยกันทำแล้วก็บอกท่านผู้ว่าได้คิดตอนนี้ได้ประมาณสัก 3-4 หมื่นด้วยอะไรมีอายุอีกเยอะโลกแล้วก็จะโลกเป็นในโลกในการเปลี่ยนความสุขของตัวเองก็ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลคนไข้แล้วก็พูดในนามที่เป็นพวกในส่วนภาพตอนออกก็ด้วยความดีมากแล้วก็วันนี้ที่อยากจะบอกว่า
เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปขึ้นเวทีมาเป็นเรื่องของคอมพลาสติกก็เป็นอะไรที่พรีวิคโลนี่มีเป็นในนี้ผมมากพุทธแล้วก็นี่ผมใกล้เกี่ยวกับเราทําที่ตกแล้วก็พลาสติกนี่คนได้เยอะเลยเพราะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าพลาสติกเราไม่เซฟจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ตัวเราต้องให้น้องเห็นผลนั่นเองว่าใช้พลาสติกอย่างไรให้เหมาะสมอย่างพลาสติกที่ถือในมือท่านก็เป็นที่สามารถเอาไปใช้ช่วยมนุษย์ได้ในส่วนนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วมีหลายตัวที่สามารถช่วยฉีดวัคซีนสำหรับวัคซีนเชื้อเป็ดเวลาที่เกิดโรคระบาดผู้แทนของโรงพยาบาลแล้วก็เรียนการแพทย์ครับเรียนนะครับเราต้องเป็นผู้ใหญ่ครับกับต่อไปขอบคุณทุกท่านในที่นะครับในที่นี้มีใครรู้จักไข้หวัดใหญ่บ้างครับในการยกมือมีใครรู้จักไข้หวัดใหญ่บ้างใครไม่รู้จักไข้หวัดใหญ่บ้างแล้วมีใครในที่นี้ยังไม่ได้ยกมือบ้างครับนี้มาพูดให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับ2เรื่องคือเรื่องไข้หวัดใหญ่และการป้องกันเดี๋ยวจะเจอเรื่องเบียร์ครับเบียร์ครับเบียร์ก็จะขยับนะครับขยับหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เกิดสุดความสำเร็จในการปั่นฉลองเพื่อพ่อครบ70ปีก็เป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราพักกันสักครู่ก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวดีๆอีกหลายกิจกรรมสักครู่ครับกลับมาในเรื่องกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องของการประมงหรือเป็นเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับบริษัท BLCP Power จำกัดวันนี้โดยมีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนะครับท่านประธานคุณไมตรีรอดพ้นได้จัดการต้อนรับคณะท่านจะเห็นภาพของผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดกับคุณนลินีการจนามัยซึ่งวันนี้ท่านก็มากับทีมงานนะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของบริษัทกลุ่มบริษัทนะครับที่ร่วมกันทำเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันนี้ได้เชิญท่านนายอำเภอเมืองระยองนะครับมาเป็นประธานในพิธีโดยมีท่านไมตรีรอดพ้นรายงานในเรื่องราวของวัตถุประสงค์อำเภอเมืองและอำเภอบางฉางสามัคคีสมาชิกจำนวน10กลุ่มและก็ต่างเป็นวิสาหกิจชุมชนของพวกเราทั้ง10กลุ่มนั้นกลุ่มประมงนี้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและรักษาไว้ซึ่งอาชีพประมงเรือเล็กพื้นบ้านร่วมกันสร้างแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรตลอดแนวชายหาดตั้งแต่บ้านประลาถึงปากน้ำระยองโดยมีแดดฟักไฟทางการเมืองรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านประมงเรือเล็กพื้นบ้านยังยืนราบด้วยบนพื้นดินเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทำไม่มันสำปะหลังทำสับปะรดส่วนทะเลก็จะทำประมงนะครับส่วนหนึ่งก็อาหารของมนุษย์ของชุมชนที่ต้องอยู่ร่วมกันกรมอุตสาหกรรมมีการก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากการปล่อยสัตว์น้ำสีทะเลยังกาดในงานนี้ก็มีท่านตัวแทนบริษัทต่างๆนะครับผู้นำชุมชนนะแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านมาร่วมกันมากมายนะครับในวันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ผ่านมาโดยคุณชโลธรจากบริษัท BLCP ก็กล่าวรายงานในภาพที่จะท่านเห็นวันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับซึ่งโรงไฟฟ้า BLCP เนี่ยดำเนินกิจกรรมมาเนี่ยมา14ปีแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มพันธมิตรโรงงานในนิคมอีก3โรง4โรงนะครับรวมถึงกนอด้วยท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของเรานะครับปีนึงเราจัดทั้งหมด8ครั้งนะฮะ8ครั้งกระจายกันไปตามพื้นที่ของกลุ่มประมงเรือเล็กที่ทำมาหากินอยู่นะครับตั้งแต่พาราจนถึงปากน้ำ
นะครับแล้วก็ได้กลุ่มบริษัทพันธมิตรแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าภาพช่วยกันจัดนะวันนี้ก็เป็นวันของคิวรอบของโรงไฟฟ้า BLCP ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับแต่ก็เจ้าภาพคนอื่นก็เข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันนะฮะเราทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กในพื้นที่มาบตาพุธนะฮะบ้านฉางแล้วก็ปากน้ำนะครับก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเผยแพร่นะครับและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะที่ชาวประมงทำมาหากินนะครับต้องจับต้องมาทำมาหากินกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่ามันลดน้อยลงนะครับด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะฮะเราก็เลยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชดเชยนะชดเชยคืนลงไปในท้องทะเลของระยองนะฮะครั้งนึงก็หลายแสนตัวครับนะฮะหลายแสนตัวเลยนะครับปีนึงก็เป็นหลายล้านตัวทีเดียวนะฮะแล้วก็ความสำเร็จของโครงการนี้นะฮะก็เกิดขึ้นนะจากการตรวจสอบของพวกเรานะฮะว่ากลุ่มประมงทั้งหมดเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นนะฮะเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะแล้วมันเกิดผลจริงๆนะก็เลยเกิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยขึ้นมาทั้งปีเลยปีละ8ครั้งก็ได้ความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยองที่ผลิตลูกหอยให้เรานะคะกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน9ยอดสนับสนุนพันลูกปูนะคะแล้วก็ปูแม่พันเนี่ยจำนวน999ตัวเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประมงเรือเล็กของเราทั้ง10กลุ่มนะคะนับว่าเป็นความร่วมมือที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจริงๆรวมทั้งที่สำคัญก็คือกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านที่มีอาชีพทำมาหากินชายฝั่งเนี่ยนะคะเราก็ตระหนักดีนะคะว่าจิตสำนึกของกลุ่มประมงในพื้นที่ของเราเนี่ยนับว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็นำมาที่กิจกรรมต่างๆในวันนี้นะคะค่ะก็เราได้มีส่วนร่วมในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรตินะคะโครงการนี้เป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการภาครัฐเนี่ยก็มีทางกรมประมงนะคะมีทางการนิคมด้วยแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการก็จะมี4หลักนะคะก็จะมี BLCP นะคะ PTTGC แล้วก็ทางโกรแล้วก็ ECG ครั้งนี้เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วแต่ละปีเรามี8ครั้งนะคะแล้ววันนี้เรามีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดเนี่ยจำนวน 715,999 ชีวิตค่ะอย่าไปร้องเลยไปเลยค่ะต้องเสียลูกไว้เลยนี่เดี๋ยวถ่ายรูปเองเอาจับปูเยอะไปเลยค่ะมันกิจกรรมนี้นะครับนอกจากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในเขตเพราะฉะนั้นก็เป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งแนวทางโดยผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยจะมีหลายบริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปตท. SCG บริษัทโกบริษัท BLCP นะครับแล้วก็ยังมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทอีกหลากหลายบริษัทคงต้องขอขอบคุณในกิจกรรมดีๆเหล่านี้ไว้คงจะต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับรายการดีๆกับตะวันออกมุมสุขมหาศาลในช่วงผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับซึ่งเราก็ไปทำกิจกรรมถ่ายทำมามีหลายท่านครับอยากจะได้ชมเรื่องราวเก่าๆหมายถึงว่าในการที่เราทำบทสัมภาษณ์แล้วก็ออกอากาศไปแล้วเนี่ยหลายท่านบอกอยากจะชมซ้ำมุมสุขมหาศาลในภาคต่อไปนี้ครับนะครับเรามีโอกาสได้มานอกพื้นที่ในการที่จะมาสำรวจตรวจสอบในแหล่งของธุรกิจที่บ้านเราต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจ
และก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้อยากจะถามโดยปกติเนี่ยการจะเข้าสู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากสังคมและชุมชนผู้ประกอบการโรงงานกับชุมชนจะอยู่กันได้แบบยั่งยืนนั้นจะอยู่ได้แบบไหนอย่างไรเราจะไปพูดคุยกับคุณนพดลจันทร์เรืองผู้จัดการกิจการเพื่อสังคมบริษัท SCG Chemical จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจัสมิธครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็อันแรกเลยก็ต้องถามนะครับครับโดยปกตินี่ครับชุมชนเนี่ยครับก็ต่างคนต่างอยู่ครับโรงงานก็ต่างคนต่างอยู่ครับแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาเจอกันแบบว่าเราจะทำสังคมภาคอุตสาหกรรมกับสังคมชุมชนให้อยู่กันแบบยั่งยืนนั้นเนี่ยครับวันนี้ทราบว่า SCG มีแนวคิดครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ทำเรื่องนี้มาแล้วนะครับก็อยากจะทราบถึงแนวคิดครับท่านมีแนวคิดอย่างไรในเรื่องของบริษัทเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรครับในส่วนของบริษัทนะครับในการที่เรามาอยู่กับชุมชนเนี่ยเรามีแนวคิดว่าการที่เราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่เฉพาะที่ระยองนะครับทางผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าการที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรที่ไปด้วยกันนะเปรียบเหมือนพี่กับผมอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเรามีของดีอะไรก็เอาติดไม้ติดมือมาฝากกันเรียกว่าการประกอบการธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ต้องห้ามชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เลยฮะแต่ในขณะเดียวกันยื่นมือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใช่ครับในแนวคิดอย่างนี้ใช่ครับก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับเริ่มในเรื่องของการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาสู่โรงงานเนี่ยนานหรือยังครับโอ้ตั้งแต่เรียกว่าสมัยแรกๆเลยครับพี่ที่เรามีโอกาสเนี่ยเราพยายามเขาเรียกมีโครงการเขาเรียกเปิดบ้านนะครับให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนว่าโรงงานเราเนี่ยมีการกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับมีระบบความปลอดภัยอย่างไรนะครับคือเขาจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างปิดประตูไม่รู้กันแล้วอาจจะไปเข้าใจผิดนะอาจจะคิดไปเองซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นนโยบายของทางผู้ใหญ่ที่ว่าถ้ามีชุมชนอยากจะเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมยินดีที่จะให้ใครเข้ามาเปิดบ้านนะเหมือนเรื่องของการเปิดบ้านนั่นก่อนการอธิบายให้ชุมชนโดยรอบเข้าใจครับบริษัทเรามีอย่างนี้ใช่ครับทำเรื่องนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยชุมชนพร้อมที่จะสอบถามเราได้เรียกว่าเปิดบ้านพูดง่ายๆใช่ฮะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการที่นำชุมชนเข้ามาขายสินค้าในเครือของ SCG เนี่ยครับผมอยากทราบว่าวันนี้ได้ดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหนครับก็ในส่วนของการที่เรามีเขาเรียกว่าเป็นโครงการตลาดนัดชุมชนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เนื่องจากว่าเรามองว่าการที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ใช่มีเจริญก้าวหน้าอยู่คนเดียวแล้วรอบข้างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะฮะอันนั้นซึ่งอันนี้มันก็จะไม่ถูกนะทางผู้นำหรือผู้ใหญ่ของในบริษัทเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรากิจการเรารุ่งเรืองชุมชนรอบข้างก็จะต้องได้รับประโยชน์ไปด้วยก็คือต้องไปด้วยกันนะครับไม่งั้นมันเหมือนบ้านนึงเป็นเศรษฐีอีกบ้านนึงก็แบบยาจกก็อยู่ติดกันอย่างเงี้ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะครับผมว่ามันถามตรงประเด็นครับบีบหรือเปล่าไม่มีชุมชนไม่ได้มาบีบนะไม่มีฮะไม่มีต้องการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมฉันขอร่วมด้วยไม่มีครับดังนั้นจึงมาสู่ประเด็นอีกประเด็นนึงว่าครับเรามีวิธีการคัดชุมชนมั้ยครับชุมชนที่จะมาขายของเนี่ยครับมีอะไรบ้างสินค้าประเภทไหนขายเวลาไหนขายอย่างไรครับคือชุมชนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดเป็นตลาดเนี่ยเรามีทั้งหนึ่งทั้งเป็นตลาดด้วยอีกอันก็คือเราไปส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนที่เขารวมตัวกันเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับมีสินค้าอะไรของเขาอยู่แล้วเนี่ยเราไปช่วยสนับสนุนให้เขาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจนะครับได้รับอย.นะครับถ้าสินค้าเขาดีจริงเนี่ยได้ถึงขั้นโอท็อป3ดาว5ดาวเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปช่วยส่งเสริมแต่ตัวเขาต้องเป็นคนเริ่มก่อนคือต้องเริ่มต้นจากเขาต้องเขาต้องมีการรวมกลุ่มต้องมีเราจึงเข้าไปเราจึงจะเข้าไปครับไม่มีโรงงานไหนครับอยู่ดีไปจับมือให้คุณทำอย่างนั้นสิอะไรเงี้ยไปชี้นำเนี่ยอันเนี้ย SCG ไม่มีแนวนโยบายง่ายๆว่าครับถ้าคุณไม่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้จะไปสนับสนุนยังไงแต่ถ้าคุณเริ่มต้นแล้วเราจะต่อยอดให้ครับแล้วเราเห็นว่ามีความตั้งใจจริงนะไม่ใช่แบบตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรอะชั่วประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้อย่างเงี้ยเราไม่เอาแล้วพอเขาเริ่มมีสินค้าแล้วเราก็มาคิดกันว่าแล้วปกติเนี่ยจุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชนที่ที่
ที่เข้าที่เคยไปสัมผัสมาเนี่ยเรื่องทางด้านแพคเกจจิ้งเรื่องบรรจุหีบห่อเนี่ยฮะภาษาแล้วก็เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดบางทีเนี่ยสินค้าดีเลยนะครับแต่เหมือนกับผู้หญิงสวยฮะแต่สวยแล้วไงสวยแต่รูปจุ๋มไม่หอมนั่นแหละจัดไอ้ที่ผมกำลังบอกว่าคือบางทีสวยจากข้างในครับแต่ข้างนอกเนี่ยไม่แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แต่งหน้าทาปากเลยก็ไก่งามเพราะขนคงงามเพราะแต่งอันเนี้ยมันต้องมีบ้างครับหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของกล้วยฉาบกล้วยนะครั้งแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นทางกลุ่มของ SCG นี่แหละครับเป็นการเริ่มต้นปลูกกล้วยฟ้าใช่ทั่วทุกชุมชนใช่ครับแล้วก็มีการนำผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมคือนำผลิตภัณฑ์มาทำเป็นเขาเรียกอะไรแปรรูปครับใช่ครับวันนี้ได้รับความนิยมช่วงแรกๆนะก็ยังมองดูหีบห่อแพ็กเกจดีกว่าไม่ค่อยเข้าตานะใช่แต่วันนี้รู้สึกจะมีรูปร่างหน้าตาที่สำคัญคืออร่อยอร่อยใช่ครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องของชุมชนมาบชะลูใช่ใช่ครับนี่เราจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์ในโอกาสหน้าครับผมต้องกลับมาที่เรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่บอกวันนี้เราไปส่งเสริมให้เขามีสินค้าละทำพอมีสินค้าแล้วเราต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายเขาด้วยก็จึงเกิดตลาดจึงเป็นตลาดนะชุมชนที่เราให้เขาเนี่ยเข้ามาขายสินค้าในโรงงานเพราะเรามองว่าคนในโรงงานเองเนี่ยมีรายได้ประจำมีเงินเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือนที่เงินเดือนออกมาเนี่ยแทนที่เขาจะไปซื้อของที่อื่นเนี่ยเราเอาวิสาหกิจที่เราไปสนับสนุนให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีช่องทางในการขายมีโอกาสเข้ามาขายในสินค้าในโรงงานเราซึ่งอันนี้เราทำมาหลายปีแล้วนะครับติดต่อกันผมว่าปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสนับสนุนชุมชนใช่นะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องของในโรงงานเราเองเนี่ยเราพยายามจะผลักดันให้บริษัทอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในนิคมมาตรพุทธเนี่ยเรามีสมาคมเรียกว่าสมาคมเพื่อชุมชนนะครับให้เข้ามาช่วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเปิดตลาดอย่างเรานะครับหรือว่านำสินค้าของชุมชนเนี่ยเอาไปให้ผู้ถือหุ้นบ้างหรือเอาไปช่วยซื้อไปเป็นของกำนันให้ลูกค้าอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายไปนะครับมีช่องทางขยายครับครับวันนี้เพื่อนชุมชนก็คือเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นช่องทางที่ไปใช่คือเริ่มจากเราก่อนแล้วเราก็ขยายผลไปเรื่อยเพราะสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้เราอยากจะให้เพื่อนเราคือกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่รอบๆโรงงานเราเนี่ยมีความยั่งยืนมีตลาดที่รองรับได้เพราะว่า SCG พนักงาน SCG อย่างเดียวเนี่ย 5,000 คนเนี่ยอาจจะยังไม่